This content is part of my 100% Thai audio lessons, Listen First, Speak Second, Volume 1 Experience in USA, which contains 5 true stories of mine. These lessons are suitable for upper beginners to intermediate learners. You will receive approximately 4 hours of MP3 audio, including mini stories in normal speed and slow speed. Circling question exercise, which will make you speak Thai naturally, plus key vocabularies with examples, as well as downloadable 70 pages of PDF. If you love learning Thai with this powerful approach and enjoy seeing your progress in Thai learning, listen first, speak second, 100% Thai audio lessons are made for you. Improve your Thai with these unique audio lessons by clicking the link in the description. Or check out more information on my website worldwideweb.speakthaipossible.com. Now it's time to learn. Listen first, speak second, Volume 1 Experience in USA, Story 1. <laughs> ปิดเทอมฤดูร้อน Summer term break นิสิตนักศึกษา University student เข้าร่วม to participate โครงการ project ติดใจ to like to fond of ท,ท,ทั้งๆที่ even though in spite of สมัคร to apply for ไม่กี่ not much not many รัฐ state สวนน้ำ water park รายได้ income ตำแหน่ง position ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ work and travel ที่ประเทศอเมริกา โครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานที่อเมริกาได้เป็นระยะเวลา3-4ถึงเดือนและสามารถท่องเที่ยวได้หลังจบโครงการน้ำเข้าร่วมโครงการนี้3ปีติดต่อกันเพราะว่าชอบมากๆติดใจมากๆทั้งๆที่ตอนนั้น ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากนะักเพราะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครก็เลยเหลือไม่กี่งานให้เลือกครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอลาบามาและทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์อรชื่อเวนดี้ส ครั้งที่สองน้ำรีบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้มีงานให้เลือกหลากหลายครั้งที่สองน้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซินและทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำทำงานที่นี่สนุกมากและรายได้ดีมากครั้งที่สามน้ำก็เลยกลับไปทำงานที่เดิมและตำแหน่งเดิมอีกครั้ง ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกาช่วงปิดเทอมนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกาใช่ไหมใช่ ช่วงปิดเทอมนิสิตหรือนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ work and travel ที่ประเทศอเมริกาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ work and travel ที่ประเทศอเมริกาหรือออสเตรเลียที่ประเทศอเมริกา ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลียช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกาไม่ใช่ประเทศออสเตรเลียช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอะไรคะที่ประเทศอะไรที่ประเทศอเมริกาช่วงปิดเทอมฤดูดร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกานิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ช่วงเปิดเทอมหรือช่วงปิดเทอมช่วงเปิดเทอมหรือช่วงปิดเทอมคะช่วงปิดเทอมนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการช่วงปิดเทอมไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมเพราะว่าช่วงเปิดเทมนิสิตนักศึกษาต้องไปโรงเรียน ต้องไปเรียนก็เลยเข้าร่วมโครงการไม่ได้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ work and travel ช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนหรือปิดเทมอมฤดูหนาวปิดเทมอมฤดูร้อนหรือฤดูหนาวฤดูร้อนช่วงปิดเทมอมฤดูร้อน ไม่ใช่ช่วงปิดเทมอมฤดูหนาวอันที่จริงประเทศไทยไม่มีปิดเทมอมฤดูหนาวเพราะว่าเราไม่มีฤดูหนาวเราไม่มีอากาศหนาวมีฤดูหนาวมีหน้าหนาวนิดหน่อยทางภาคเหนือและภาคอีสานช่วงปิดเทมอมฤดูร้อน นิสิตนักศึกษาจำนวนน้อยหรือจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ work and travel จำนวนน้อยหรือจำนวนมากคะจำนวนมากมีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการมีนิสิตนักศึกษาเยอะมากเข้าร่วมโครงการ work and travel โครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานที่อเมริกาได้เป็นระยะเวลา3-4ถึงเดือนโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานได้ที่ประเทศอะไรคะที่ประเทศอะไรคะ ที่ประเทศอเมริกาโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานได้ที่ประเทศอเมริกาโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปเรียนที่ประเทศอเมริกาได้ใช่ไหมคะไปเรียนได้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไปเรียนโครงการนี้สำหรับไปทำงานโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานที่อเมริกาได้แล้วโครงการนี้นิสิตนักศึกษาไปทำงานได้เป็นระยะเวลากี่เดือนคะ เป็นระยะเวลากี่เดือนคะ3-4ถึง4เดือน3-4ถึง4เดือนโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานที่อเมริกาได้เป็นระยะเวลา3-4ถึงเดือนโครงการ Work and Travel เป็นโครงการสำหรับ คนทำงานหรือสำหรับนิสิตนักศึกษาคะสำหรับคนทำงานหรือสำหรับนิสิตนักศึกษาแน่นอนสำหรับนิสิตนักศึกษาไม่ใช่สำหรับคนทำงานโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับนิสิตนักศึกษาไปทำงาน3-4ถึงเดือน ที่ประเทศอเมริกาและสามารถท่องเที่ยวได้หลังจบโครงการหลังจบโครงการนิสิตนักศึกษาสามารถไปเที่ยวได้ใช่ไหมสามารถท่องเที่ยวได้หลังจบโครงการใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่นิสิตนักศึกษาสามารถท่องเที่ยวได้สามารถไปเที่ยวได้หลังจบโครงการเพราะว่าเป็นโครงการ work and travel ทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถท่องเที่ยวได้ก่อนเริ่มโครงการใช่ไหม เที่ยวได้ก่อนเริ่มโครงการใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ในสิทธินักศึกษาเที่ยวได้หลังจบโครงการนริสิตนักศึกษาต้องทางานก่อนหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวได้แต่ไม่สามารถท่องเที่ยวได้ก่อนเริ่มโครงการ น้ำเข้าร่วมโครงการนี้3ปีติดต่อกันเพราะว่าชอบมากๆติดใจมากๆทั้งๆที่ตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยน้ำเข้าร่วมโครงการนี้สองปีติดต่อกันใช่ไหม สองปีติดต่อกันใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สองปีติดต่อกัน3ปีติดต่อกันน้ำเข้าร่วมโครงการนี้3ปีติดต่อกันปี2007 2008แล้วก็ปี2009 3ปีติดต่อกัน น้ำเข้าร่วมโครงการนี้3ปีหรือ5ปีติดต่อกัน3ปีหรือ5ปีติดต่อกัน3ปีติดต่อกันใช่3ปีติดต่อกันไม่ใช่5ปีติดต่อกันน้ำเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดกี่ปี ทั้งหมดกี่ปีทั้งหมดกี่ครั้งน้ำเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมดกี่ครั้งสามครั้งใช่ค่ะสาครั้งน้ำเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด3ครั้งปี2007ปี2008แล้วก็ปี2009ทั้งหมด3ครั้ง3ปีติดต่อกัน เพราะว่าชอบมากๆติดใจมากๆน้ำเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าพ่อกับแม่บังคับใช่ไหมพ่อกับแม่บังคับพ่อแม่บอกว่าน้ำต้องไปทำงานที่อเมริกาต้องไปพ่อแม่บังคับใช่ไหมไม่ใช่ พ่อแม่ไม่ได้บังคับน้ำไปโครงการนี้3ปีติดต่อกันเพราะว่าน้ำชอบมากๆน้ำติดใจมากๆติดใจแปลว่าชอบชอบมากติดใจมากเหมือนกันทั้งๆท,ที่ตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลย ตอนนั้นที่น้ำเข้าร่วมโครงการ work and travel น้ำพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษเก่งมากก่อนไปอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่น้ำเข้าร่วมโครงการทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลย ยังพูดไม่ค่อยได้แปลว่าพูดได้นิดหน่อยพูดได้ไม่มากยังพูดไม่ค่อยได้ทำไมน้ำเข้าร่วมโครงการนี้สามปีติดต่อกันทั้งๆที่น้ำยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ทั้งๆที่น้ำยังพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้ำชอบมากติดใจมากๆชอบอเมริกามากๆติดใจอเมริกามากๆก็เลยอยากไปอเมริกาหลายครั้งครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากนะักเพราะน้ำสมัคร เข้าร่วมโครงการแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากใช่ไหมไม่มีให้เลือกมากใช่ครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากเพราะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการช้า น้ำสมัครช้าน้ำสมัครแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครงานเต็มหมดแล้วครั้งแรกที่ไปมีงานให้น้ำเลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมมีงานให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมประเทศอเมริกาใหญ่มากมีงานมากใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากไม่มีงานให้เลือกเยอะเพราะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการช้าสมัครช้าน้ำสมัครแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการช้า หรือเร็วสมัครช้าหรือสมัครเร็วสมัครช้าน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการช้าช้ามากเพราะว่าน้ำสมัครแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัคร น,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  Br น,น้ำสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งวันหนึ่งวันก่อนวันปิดรับสมัครใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ค่ะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการ หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครหรือก่อนวันเปิดรับสมัครก่อนวันปิดหรือก่อนวันเปิดรับสมัครแน่นอนก่อนวันปิดรับสมัครน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัคร ไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันเปิดรับสมัครเราสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนวันเปิดรับสมัครไม่ได้ก่อนวันเปิดรับสมัครเราสมัครไม่ได้เราต้องรอใช่ไหมเราต้องรอจนถึงวันที่เขาเปิดรับสมัครเราถึงจะสมัครได้ เพราะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครก็เลยเหลือไม่กี่งานให้เลือกเหลือไม่กี่งานเท่านั้นให้นำเลือกเหลือไม่กี่งานแปลว่าเหลืองานเยอะมากให้เลือกใช่ไหมเหลืองานเยอะมาก เป็นร้อยร้อยงานเลยเป็นร้อยร้อยงานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร้อยร้อยงานเหลือไม่กี่งานไม่กี่งานแปลว่าสองสามสี่งานอ่าไม่กี่งานแปลว่าสองสามสี่งานเท่านั้นไม่เยอะแล้วทำไม เหลือไม่กี่งานให้น้ำเลือกทำไมเหลือไม่กี่งานคะเพราะว่าน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการช้าเพราะว่าน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครงานส่วนใหญ่เต็มหมดแล้วงานส่วนใหญ่เต็มหมดแล้ว คนอื่นเอางานไปหมดแล้วเพราะว่าคนอื่นสมัครเร็วเพราะว่าคนอื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเร็วเขาก็เลยมีงานให้เลือกมากมายมีงานให้เลือกเยอะครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอลาบามา และทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อเวนดี้สครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐลาบามาใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐลาบามาครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐ วิสคอนซินใช่ไหมน้ำไปอยู่ที่วิสคอนซินใช่ไหมไม่ใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอลาบามาไม่ใช่ที่รัฐวิสคอนซินครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอะไรคะน้ำไปอยู่ที่รัฐอะไร ของประเทศอเมริกาคะ่ะรัฐลาบามาครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอลาบามาและทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อเวนดีสครั้งแรกที่ไปน้ำทำงานที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปน้ำทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์ไม่ใช่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่ออะไรคะร้านขายเบอร์เกอร์ชื่ออะไรคะชื่อเวนดี้ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อเวนดี้ น้ำไปทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อแมคโดนัลด์ใช่ไหมแมคโดนัลด์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แมคโดนัลด์น้ำไปทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ชื่อเวนดี้สไม่ใช่แมคโดนัลร้านเวนดี้สขายเบอร์เกอร์หรือขายเฟอร์นิเจอร์ ขายเบอร์เกอร์ร้านเวนดี้ขายเบอร์เกอร์ไม่ใช่ขายเฟอร์นิเจอร์ร้านเวนดี้ขายอาหารขายเบอร์เกอร์เหมือนแมคโดนัลล์น้ำไปทำอะไรที่เวนดี้คะน้ำไปกินเบอร์เกอร์หรือไปขายเบอร์เกอร์น้ำไป ขายเบอร์เกอร์เพราะว่าน้ำไปทำงานน้ำไม่ได้ไปกินเบอร์เกอร์ไม่ได้ไปกินคะ่ะไปทำงานไปขายเบอร์เกอาาร์เวนดี้เป็นร้านอาหารใช่ไหมเป็นร้านอาหารใช่ไหมใช่เวนดี้เป็นร้านอาหารเวนดี้ขายเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์เป็นอาหารเบอร์เกอร์ที่ร้านเว n d y ้อร่อยไหมอร่อยไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าอร่อยไหมเพราะว่าน้ำไม่ได้บอกครั้งที่สองน้ำรีบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้มีงานให้เลือกหลากหลายครั้งที่สองน้ำรีบสมัครเข้าร่วมโครงการใช่ไหมน้ำรีบใช่ไหมใช่ครั้งที่สองน้ำรีบสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งที่สองน้ำสมัคร เร็วใช่ไหมสมัครเร็วใช่ครั้งที่สองน้ําสมัครเร็วน้ําสมัครเร็วมากน้ํารีบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้มีงานให้เลือกหลากหลายทำไมน้ําต้องรีบสมัครเข้าร่วมโครงการคะ ทำไมน้ำต้องสมัครเร็วๆทำไมต้องรีบสมัครเพราะว่าจะได้มีงานให้เลือกหลากหลายจะได้มีงานให้เลือกมากมายเพราะว่าน้ำไม่อยากขายเบอร์เกอร์แล้วไม่อยากขายเบอร์เกอร์แล้วน้ำอยากทำงานอย่างอื่น ครั้งที่สองน้ำก็เลยรีบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทำไมครั้งที่สองน้ำมีงานให้เลือกมากมายทำไมครั้งที่สองน้ำมีงานให้เลือกหลากหลายทำไมคะเพราะว่าน้ำสมัครเร็ว เพราะว่าน้ําสมัครเข้าร่วมโครงการเร็วน้ํารีบสมัครก็เลยมีงานให้เลือกหลากหลายไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกไม่มีงานให้เลือกมากเพราะว่าน้ําสมัครชา้าครั้งที่สองน้ําไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซิน และทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำครั้งที่สองน้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซินหรือรัฐอลาบามาคะรัฐวิสคอนซินหรือรัฐอลาบามารัฐวิสคอนซินครั้งที่สองน้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซิน ไม่ใช่รัฐอลาบามาน้ำไปรัฐอลาบามาครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่หนึ่งแต่ครั้งที่สองน้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซินรัฐวิสคอนซินอยู่ทางเหนือรัฐอลาบามาอยู่ทางใต้อยู่ไกลกัน อยู่ไกลกันน้ำไปทำงานเป็นไลฟ์การ์ดใช่ไหมคะครั้งที่สองเป็นไลฟ์การ์ดใช่ไหมใช่น้ำไปทำงานเป็น life guard, ไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำน้ำไปทำงานเป็น, life guard, น,น,นไนน life guard, ลฟ์การ์ดที่ทะเลใช่ไหมไลฟ์การ์ดที่ทะเล ไม่ใช่ที่ทะเลไม่ใช่ที่ทะเลค่ะที่สวนน้ำน้ำทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำน้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซินอยู่ทางเหนือไม่มีทะเลที่รัฐวิสคอนซินไม่มีทะเลค่ะน้ำไปขายเบอร์เกอร์ที่สวนน้ำใช่ไหมไปขายเบอร์เกอร์ที่สวนน้ำใช่ไหม ไม่ใช่น้ำไม่ได้ไปขายเบอร์เกอร์น้ำไปเป็นไลฟ์การ์ดน้ำไปเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำไม่ขายเบอร์เกอร์แล้วเบื่อขายเบอร์เกอร์น่าเบื่อครั้งที่สองที่น้ำไปที่รัฐวิสคอนซินน้ำไปทำงานอะไรคะ l i f e การ์ดใช่ไลฟ์การ์ดครั้งที่สองน้ำไปทำงานเป็น l i f e การ์ดไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำทำงานที่นี่สนุกมากและรายได้ดีมากทำงานที่สวนน้ำสนุกมากใช่ไหมใช่ ทำงานที่สวนน้ำสนุกมากน้ำชอบมากทำงานที่สวนน้ำหน้าเบื่อ nice. ใช่ไหมหน้าเบื่อไม่ใช่ทำงานที่สวนน้ำสนุกมากสนุกมากไม่ใช่หน้าเบื่อนน <zo> แล้วทำงานที่ไหนหน่าเบื่อที่ไหนหน้าเบื่อ น้ำบอกว่าทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์น่าเบื่อแต่ทำงานที่สวนน้ำทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำสนุกมากทำงานขายเบอร์เกอร์สนุกมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขายเบอร์เกอร์ทำงานเป็นไลฟ์การ์ด สนุกมากรายได้ดีมากทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำรายได้ดีหรือรายได้ไม่ดีรายได้ดีหรือรายได้ไม่ดีคะไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำรายได้ดี ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่ส่วนน้ำรายได้ดีมากน้ำบอกว่ารายได้ดีมากรายได้ดีแปลว่าเงินดีเงินดีรายได้ดีแปลว่า,ดดา,ไ,ดดวาได้เงินเยอะได้เงินเยอะได้เงินดีน้ำทำงานแล้วได้เงินเยอะ ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดรายได้เป็นยังไงคะรายได้เป็นยังไงคะรายได้ดีมากทำงานเป็นไลฟ์การ์ดรายได้ดีมากแล้วทำงานขายเบอร์เกอร์รายได้ดีไหมขายเบอร์เกอร์รายได้ดีไหมไม่รู้ไม่รู้ น้ำไม่ได้บอกน้ำบอกแค่ว่าทำงานเป็นไลฟ์การ์ดรายได้ดีมากครั้งที่สามน้ำก็เลยกลับไปทำงานที่เดิมและตำแหน่งเดิมอีกครั้งครั้งที่สามน้ำกลับไปทำงานที่วิสคอนซิน ใช่ไหมน้ำกลับไปทำงานที่วิสคอนซินใช่ไหมใช่ครั้งที่สน้ำกลับไปทำงานที่เดิมที่เดิมแปลว่าน้ำกลับไปทำงานที่วิสคอนซินที่เดิมน้ำไม่ได้เปลี่ยนที่กลับไปทำงานที่เดิมครั้งที่สมน้ำ กลับไปทำงานที่รัฐลาบามาใช่ไหมเหมือนครั้งแรกใช่ไหมไม่ใช่ครั้งที่สน้ำกลับไปทำงานที่วิสคอนซินเหมือนครั้งที่สองเหมือนครั้งที่สองกลับไปทำงานที่เดิมเหมือนครั้งที่สองก็คือที่วิสคอนซิน เป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำทำงานตำแหน่งเดิมน้ำกลับไปทำงานที่สวนน้ำทำงานที่เดิมแต่ว่าครั้งที่3น้ำเป็นครูสอนว่ายน้ำใช่ไหมครั้งที่3น้ำทำงานเป็น ครูสอนว่ายน้ำที่สวนน้ำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครูสอนว่ายน้ำน้ำทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำพระน้ำบอกว่าน้ำกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมอีกครั้งตำแหน่งเดิมคือทำงานเหมือน ครั้งที่สองเป็นไลฟ์การ์ดตำแหน่งไลฟ์การ์ดน้ำไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งงานน้ำทำงานตำแหน่งเดิมคือเป็นไลฟ์การ์ดน้ำกลับไปทำงานที่เดิมตำแหน่งเดิมน้ำกลับไปทำงานที่วิสคอนซินกลับไปทำงานเป็นไลฟ์การ์ดเพราะว่า น้ำชอบวิสคอนซินใช่ไหมเพราะว่าน้ำชอบวิสคอนซินใช่ไหมไม่รู้น้ำไม่ได้บอกน้ำไม่ได้บอกว่าน้ำชอบวิสคอนซินหรือไม่ชอบแต่น้ำบอกว่าทำงานที่นี่ทำงานที่สวนน้ำสนุกมากและรายได้ดีมากน้ำกลับไปทำงาน ที่เดิมตำแหน่งเดิมเพราะว่าสนุกและรายได้ดีใช่ไหมใช่ใช่เลยน้ากลับไปทำงานที่เดิมกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมเป็นไลฟ์การ์ดเพราะว่าสนุกมากและรายได้ดีมากครั้งที่3น้ำกลับไปทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์ที่รัฐอาราบามาใช่ไหม ไม่ใช่ครั้งที่สามน้ำกลับไปทำงานที่ Wisconsin เป็น Life การ์ d เพราะน้ำบอกว่าน้ำกลับไปทำงานที่เดิมที่เดิมตรงนี้แปลว่ากลับไปทำงานที่เดียวกับครั้งที่2กลับไปทำงานที่เดียวกับครั้งที่2ก็คือที่วิสคอนซินที่สวนน้ำ สรุปแล้วน้ำเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ที่ประเทศอเมริกาทั้งหมดกี่ครั้งคะทั้งหมดกี่ครั้ง3ครั้งน้ำเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทั้งหมด3ครั้งน้ำไปทำงานอยู่ที่รัฐไหนคะ ที่รัฐ阿拉บามาครั้งแรกแล้วก็ที่รัฐวิสคอนซนินครั้งที่สองและครั้งที่สามแล้วครั้งแรกน้ำทำงานอะไรคะเป็นคนขายเบอร์เกอร์ที่ร้านเวนดี้แล้วครั้งที่สองกับครั้งที่สาม น้ำทำงานอะไรคะครั้งที่สองกับครั้งที่สามน้ำเป็นไลฟ์การ์ดน้ำทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่ส่วนน้ำช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนิสิตนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ work and travel ที่ประเทศอเมริกาโครงการนี้นิสิตนักศึกษาสามารถไปทำงานที่อเมริกาได้เป็นระยะเวลา3-4ถึงเดือนและสามารถท่องเที่ยวได้หลังจบโครงการน้ำเข้าร่วมโครงการนี้3ปีติดต่อกันเพราะว่าชอบมากๆติดใจมากๆทั้งๆที่ตอนนั้น ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยครั้งแรกที่ไปไม่มีงานให้น้ำเลือกมากนะักเพราะน้ำสมัครเข้าร่วมโครงการแค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนวันปิดรับสมัครก็เลยเหลือไม่กี่งานให้เลือกครั้งแรกที่ไปน้ำไปอยู่ที่รัฐอลาบามาและทำงานที่ร้านขายเบอร์เกอร์อรชื่อเวนดี้ส ครั้งที่2น้ำรีบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้มีงานให้เลือกหลากหลายครั้งที่2น้ำไปอยู่ที่รัฐวิสคอนซินและทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่สวนน้ำทำงานที่นี่สนุกมากและรายได้ดีมากครั้งที่3น้ำก็เลยกลับไปทำงานที่เดิมและตำแหน่งเดิมอีกครั้ง